เปรตเดือน9บุญข้าวประดับดินวันแรม14ค่ำเดือน9ชาวอีสานได้มารวมกันสืบสานประเพณีโบราณบุญข้าวประดับดินเช่นเดียวกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันห่างไกลในภาคอีสานก็ได้ประกอบประเพณีบุญข้าวประดับดินเป็นประจำทุกปีโดยนำอาหารหวานคาวใส่กระทงใบตองวางไว้ตามพื้นดินภายในวัดเพื่อให้กับเปรตสัมภเวสีและดวงวิญญาณผีเร่ร่อนทั่วไปได้กินเพราะผีประเภทนี้จะไม่มีคนทำบุญให้ทำให้หิวโหยมากเป็นพิเศษหลังจากที่ชาวบ้านได้วางกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วต่างก็พากันกลับบ้านไปทำให้นายย้อยหนุ่มวัยกลางคนที่ซุ่มดูอยู่ออกมากินอาหารตามกระทงใบตองเนื่องจากเขาเป็นคนยากจนและยังขี้เมาติดเหล้าอีกด้วยเมื่อเขาสั่งเมาแล้วก็ทำให้เขาหิวมากจึงอาศัยเวลาที่ชาวบ้านทำบุญให้กับพวกผีเปรตมาแย่งอาหารเปรตกินระหว่างที่เขากำลังหากินอาหารอยู่นั้นลุงดำสัปเหร่อวัดก็เห็นเข้าพอดีจึงได้เข้ามาห้ามปรามไอ้ย้อยเอ็งนี่มันจริงๆเลยนะผู้เฒ่าผู้แก่เขาห้ามกินอาหารจากกระทงใบตองเพราะอาหารพวกนี้เป็นของผีเปรตฉันรู้จ้ะลุงแต่ฉันไม่กลัวมันหรอกผีเปรตเป็นตัวยังไงฉันยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยนี่เอ็งจะไม่เชื่อที่ข้าบอกใช่ไหมเชื่อก็บ้าแล้วลุงสมัยเนี้ยไม่มีผีเปรตแล้วถ้ามีจริงนะมันก็คงจะออกมาหลอกฉันแล้วละนี่ฉันจะเอากลับบ้านไปฝากพ่อด้วยเออถ้าเอ็งไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวผีเปรตมันจะตามเอ็งกลับบ้านไปแน่ๆเพราะมันหวงอาหารมากยังเสพยังกินไม่อิ่มเองก็มาแย่งมันกินแล้วลุงดำส่ายหัวได้แต่ปล่อยไปเพราะนายย้อยเป็นคนไม่เชื่อบาปบุญไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วด้วยความที่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญทำให้เขาชอบทำผิดศีลชอบกินเหล้าลักเล็กขโมยน้อยมาโดยตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งของวัดวาอารามได้อะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยก็ดีหมดคราวนี้ก็เช่นเดียวกันอาหารหวานคาวที่วางเรียงรายอยู่บนพื้นน่ากินทั้งนั้นย้อยก็ไม่ลืมเก็บใส่ถุงหิ้วไปฝากพ่ออีกด้วยบ้านของย้อยอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับทุ่งนาและห่างไกลจากบ้านของคนอื่นพ่อของย้อยเป็นคนแก่ชราที่เดินเหินไม่ค่อยดีนักทำให้ย้อยต้องเป็นคนหาของกินมาให้พ่อเสมอแต่สิ่งที่ย้อยนำมาให้พ่อแต่ละครั้งก็มักจะเกิดจากการลักขโมยของคนอื่นมาทั้งนั้นเพราะย้อยเกียจคร้านไม่ค่อยอยากทำมาหากินอยู่แล้วพ่อวันนี้ฉันไปวัดมาได้ของกินมาฝากพ่อเยอะแยะเลยเอ็งไปขอข้าวก้นบาตรจากหลวงตามาหรือไงนี่พ่อลืมไปแล้วเหรอวันนี้ชาวบ้านทำบุญข้าวประดับดินกันฉันก็เลยเอาของที่ชาวบ้านใส่ไว้ในกระทงมาให้พ่อกินเนี่ยเอ้าไอ้ลูกคนนี้นี่เอ็งจะมากเกินไปแล้วนะไปแย่งของผีสางมากินทำไมเล่าไม่รู้เหรอว่าผีเปรตจะตามมาเอ็งเอากลับไปคืนเดี๋ยวนี้เลยโถเอ้ยพ่อเปรตเนี่ยไม่มีจริงหรอกตะเกียฉันกินจนพุงกลางเลยไม่เห็นมีเปรตออกมาสักตัวเดียวพ่อก็กินกินไปเถอะของดีๆทั้งนั้นนะเนี่ยฉันไม่มีปัญญาหาให้พ่อกินหรอกนะแบบเนี้ยข้าไม่กินของเปรตหรอกเว้ยข้ากินข้าวกับเกลือกับน้ำพริกก็ยังได้เองเอาไปคืนไว้ที่เดิมเถอะดีถ้าพ่อไม่กินฉันกินเองเป็นกับแกล้มอย่างดีเลยนะเนี่ยย้อยเปิดเหล้ารินใส่แก้วแกล้มกับอาหารในกระทงอย่างอร่อยอร่อยอีกครั้งแม้ว่าพ่อของเขาจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังย้อยกินเหล้าจนเมามายถึงดึกดื่นและแล้วหมาที่เลี้ยงไว้ก็เห่าหอนขึ้นมาแต่ย้อยไม่ได้สนใจเขายังสนุกอยู่กับการดื่มกินจนเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อบ้านไม้ชั้นเดียวเก่าๆที่เขาอาศัยอยู่เกิดสั่นสะเทือนคล้ายกับมีคนมาเขย่าทำเอาย้อยที่กำลังเมาอยู่ยิ่งเมาหนักเข้าไปอีกล้มกลิ้งจนตกบันไดบ้านพ่อของย้อยตกใจมากรีบลงมาดูกลัวว่าลูกจะเจ็บหนัก
แต่แล้วสองพ่อลูกก็เห็นผีเปรตตัวสูงใหญ่มายืนอยู่หน้าบ้านส่งเสียงหวีดร้องด้วยความไม่พอใจที่ย้อยเอาอาหารของมันมากินข้าบอกเองแล้วใช่ไหมไอ้ย้อยไอ้ลูกไม่รักดีว่าผีเปรตจะตามมาเล่นงานผีเปรตมันมีจริงๆเหรอเนี่ยเอ็งเห็นเต็มสองตาแล้วก็ขออโหสิมันซะที่เอ็งเอาอาหารของมันมากินข้าขออโหสิด้วยนะพ่อผีเปรตที่ข้าเอาอาหารของเอ็งมากินเพราะข้าก็หิวมากเหมือนกันแม้ว่าผีเปรตจะพูดเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้แต่มันก็ฟังภาษาที่คนสื่อสารกับมันรู้เรื่องมันไม่ยอมรับคำขอโทษใดๆจากย้อยมันเขย่าบ้านเรือนของย้อยจนพังจากนั้นก็หันมาเล่นงานย้อยย้อยกลัวมากวิ่งหนีจนสุดชีวิตไปถึงกลางทุ่งนาส่วนผีเปรตก็เดินตามไปยกเท้าไปด้วยเพื่อจะเหยียบร่างของย้อยพ่อของย้อยเป็นห่วงลูกก็ค่อยๆเดินตามไปแม้จะเหนื่อยมากก็ตามระหว่างที่ย้อยวิ่งไปกลางทุ่งนาเขาเกิดสะดุดล้มหัวขมำเปรตได้ทียกเท้าขึ้นมากระทืบย้อยครั้งเดียวทำให้ย้อยสลบไปแต่ก็น่าแปลกที่ร่างของย้อยไม่เป็นอะไรเลยมันค่อยๆลุกขึ้นแล้วกลายร่างเป็นผีตัวสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผอมจนหนังหุ้มกระดูกปากเล็กเท่ารูเข็มเล็บมือเล็บเท้าคมกริบจนในที่สุดร่างของย้อยก็สูงชะรูดเท่ากับเปรตตนนั้นพ่อของย้อยเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจจนแทบช็อกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนายย้อยลูกของตนจึงกลายมาเป็นเปรตในทันทีทันใดท่ามกลางความมืดสลัวของกลางทุ่งสองเปรตกำลังทำศึกกันต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนในที่สุดลุงดำสัปเหร่อวัดก็วิ่งมาหาพ่อของย้อยพร้อมแจ้งข่าวว่าเมื่อครู่ชาวบ้านพบศพของย้อยที่บ่อน้ำข้างวัดซึ่งเริ่มขึ้นอืดแล้วเข้าใจว่าย้อยน่าจะตายก่อนวันบุญข้าวประดับดินหนึ่งวันแต่ย้อยไม่รู้ตัวว่าตายก็เลยออกหาข้าวกินเป็นเวลาเดียวกับที่ชาวบ้านได้วางกระทงบนดินเพื่อเรียกให้สัมภเวสีผีเปรตทั้งหลายออกมากินอาหารย้อยจึงเป็นหนึ่งในผีที่ตายไปแล้วเมื่อได้ยินเข้าจึงออกมากินข้าวตามสัญชาตญาณโดยลุงดำนั้นแกเป็นสัปเหร่อที่เห็นผีอยู่เป็นประจำจึงไม่แปลกที่แกจะเห็นวิญญาณของนายย้อยเป็นเหมือนคนธรรมดาเช่นเดียวกับพ่อของย้อยที่ไม่รู้ว่าลูกของตนเองได้ตายไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เพราะสายใยความผูกพันของความเป็นพ่อลูกจึงทำให้พ่อเห็นลูกเหมือนกับคนทั่วไปนั่นเองที่พวกเรายังเห็นมันเป็นร่างเหมือนกับคนปกติเนี่ยก็เพราะวิญญาณของมันเพิ่งจะออกจากร่างไม่รู้ตัวว่าตายคงคุ้นชินกับสิ่งที่ทำก็คือการกินเหล้าหรือการกลับบ้านไปหาพ่อหากเมื่อถึงเวลาที่สมควรแล้ววิญญาณของย้อยก็เปลี่ยนภพภูมิเป็นเปรตตามกรรมที่มันได้ทำเอาไว้นั่นแหละแต่สำหรับบางคนที่ทำกรรมหนักมากเมื่อตายไปแล้วก็อาจจะเกิดในนรกก่อนเหลือเศษกรรมถึงจะเกิดมาเป็นเปรตหรือบางคนเมื่อตายไปแล้วมาเกิดเป็นเปรตทันทีก็มีสิ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่กรรมจัดสรรแล้วแต่เวลาอันเหมาะสมลุงดำกับพ่อมองเปรตสองตนที่กำลังสู้กันอยู่คงเป็นเพราะว่าย้อยเป็นเปรตเกิดใหม่มาแย่งกินอาหารของเปรตเจ้าถิ่นทำให้เปรตเจ้าถิ่นไม่พอใจระหว่างนั้นลุงดำพนมมือขึ้นสวดบทคาถาหัวใจเปรตสองเปรตได้ยินเข้าก็รู้สึกปวดหูปวดหัวไปหมดทำให้พวกมันค่อยๆสลายตัวไปหลังจากนั้นพ่อของย้อยก็ไปขออาศัยอยู่วัดกับหลวงตาเนื่องจากเขาไม่มีบ้านจะให้อาศัยแล้วเพราะบ้านหลังนั้นถูกเปรตพังไปหมดแล้วแกก็ได้แต่รอกินข้าวก้นบาตรจากหลวงตาเมื่อถึงวันโกนวันพระทีไรก็มักจะเห็นเปรตนายย้อยมาหวีดร้องต่อหน้าพ่อเพราะความหิวโหย
พ่อมองเปรตนายย้อยด้วยความสลดสังเวชใจน้ำตาไหลพรากเพราะตอนเป็นคนนายย้อยก็สร้างบาปสร้างกรรมให้คนอื่นและยังทำให้พ่ออับอายขายหน้าเมื่อตายไปแล้วก็ยังให้พ่อชอกช้ำใจมากขึ้นไปอีกเพราะพ่อต้องมาเห็นว่าลูกตายแล้วเกิดเป็นเปรตแต่พ่อก็คือพ่อพ่อเงยหน้าขึ้นพูดกับเปรตนายย้อยทั้งน้ำตาว่าพ่ออโหสิกรรมให้ลูกนะไอ้ย้อยสิ้นเสียงที่พ่อพูดเปรตนายย้อยได้ก้มลงกราบทั้งสำนึกและซาบซึ้งในสิ่งที่พ่อพูดพ่อได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งลูกชายของเขาจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ทำให้กลายมาเป็นเปรตโดยเร็ววันแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีเปรตนั้นมีอยู่จริงใครเคยเจอเรื่องแปลกๆในพิธีบุญข้าวประดับดินกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับไม่แน่เสียงร้องข้างนอกบ้านของคุณอาจจะเป็นเสียงร้องของผีเปรตที่ออกมาขอส่วนบุญของคุณอยู่ก็เป็นได้ฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebookและ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ